สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับปอและเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะเอาล่ะเราอยู่ในหน้านี้ทุกคนก็คงพอจะเดาได้ว่าปอต้องมาสร้างตัวละครแน่นอนคือปอเคยเห็นพวกชาวต่างชาติเนาะเขาจะเล่น Ugly to Beauty ไม่รู้ทุกคนเคยดูไหมที่แบบเราจะไปหาซิมหน้าตาประหลาดมาแล้วเราก็แปลงโฉมให้เขากลายเป็นคนสวยอะไรแบบเนี้ยเออปออยากจะลองดูว่าปอจะทำให้ Ugly Sim เนี่ยกลายเป็น Beauty Sim สุดสวยได้หรือเปล่าเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปโหลดซิมหน้าตาประหลาดๆในแกลเลอรี่ได้เนาะเดี๋ยวปอจะลองไปดูว่ามีคนไหนน่าสนใจบ้างโอ้โหพอเราพิมพ์ Ugly to Beauty ในแกลเลอรี่นะคะก็คือมีซิมแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาเรียงตามอะไรดีใหม่ล่าสุดยอดคนชอบหรือว่ายอดดาวน์โหลดในดูยอดดาวน์โหลดดิโอ้ว้าวแต่ละคนนี้ก็คือดูทรงว่ามันจะยากมากเลยนะที่จะทำให้สวยเนี่ยคือคนแรกเราเอาซอฟต์ท็อปกันไหมคือปอไม่เคยเล่นนะไม่เคยแบบทำคนหน้าแปลกให้กลายเป็นคนสวยเหมือนกันอ่ะลองคนนี้ดูแล้วกันเนาะไปมาแล้วนะคะซิมที่เราจะมาแปลงโฉมกันใน Challenge Ugly to Beauty ในวันนี้ว้าวเราจะเอาตัวสีฟ้าเหมือนเดิมไหมหรือเราสกายให้เขาเป็นแบบสีผิวธรรมดาเอาเป็นสีผิวสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วกันเนาะทรงผมเขามาจากทรงไหนนะมาจากสัตว์เลี้ยงทรงนี้เนาะโอเคอาจจะให้ใส่ผมทรงเดิมสีเดิมไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูก่อนแต่จะทำให้เขาสวยขึ้นแน่นอนแล้วจะทำให้เขาพร้อมเพรียวโอ้งานยากจริงๆเลยเดี๋ยวขอลบเครื่องสำอางทั้งหมดก่อนนะคะอุ๊ยพอลบเครื่องสำอางแล้วตาเขาเล็กกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้โหฟันเกด้วยมีได้แล้วนะเราต้องทำให้เขาฟันสวยอ่ะเราจัดฟันให้เขาก่อนเป็นอันดับแรกอุ๊ยฟันกระต่ายเอาไม่เอาดีกว่าเอาฟันสวยจัดฟันให้พร้อมมีรอยย่นด้วยนะโอเคตอนนี้หน้าเขาก็เกรียงเก่าเรียบร้อยขอเลือกเครื่องหน้าก่อนแล้วกันแล้วถึงไปเลือกสกินกันเนาะเดี๋ยวปอขอเลือกเครื่องหน้าเขาก่อนว่าคิ้วจะเอาประมาณไหนตาประมาณไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมาแตกกันโอเคแต่ที่แน่ๆคือหูเขากางมากเลยนะเราต้องเอาหูเขาลงก่อนโอเคหูคนแล้วนะโหนี่มันเหมือนจินนี่ในอลาดีนเลยอ่ะจินนี่จ๋าเอาคิ้วก่อนดีกว่าคิ้วจะโก่งไปไหนล่ะลูกพวกคิ้วโหลดมันก็ไม่มีคิ้วสีชมพูด้วยแฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเลือกสีทีหลังเอาแต่งๆไปก่อนทีนี้ก็มาเลือกตาว้าวยากจุงหุยแอปแปลว่าโอเคชอบตาอันนี้นะคะจะให้เขาเป็นตาอันนี้เดี๋ยวค่อยมาแต่งเสริมทีหลังเนาะเลือกก่อนเราจะเปลี่ยนจมูกอันใหญ่โตของเขาศัลยกรรมดั้ง
โอ้ my หายไปเลยโอ้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วสิเขาจะสวยทายมั้ยเนี่ยสันกูรุดเลยโอ้ my god เขาจะสวยมินี่แย่ yeah, ละดึงปากเขาออกมาก่อนนะคือปากเขาแบนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกสกินกันจะสวยแล้วนะเป็นสีผิวคนแฮะเอาอันนี้ไม่มีผิวสีฟ้าหรอเนี่ยสกินสวยๆฟอร์มันทำให้เขาไม่ใช่ตัวสีฟ้าแต่ปอไม่อยากเปลี่ยนสีผิวเขาอะสิเอาไงดีอะดูดิสกินนี้มันสวยมากเลยนะเอาสกินนี้แล้วกันโอเคทีนี้เราจะเริ่มมาแต่งเป็นจุดๆแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนหุ่นให้เขาก่อนนะผอมแห้งแรงน้อยแล้วแบบหน้าแปลกไปเลยอ่ะดูหน้ามันใหญ่อ่ะตายแล้วเขาจะสวยมั้ยเนี่ยทำไมตาขาวเขามันดูเหลืองจังเลยนะหรือมันเป็นเพราะว่าผิวสีฟ้ามันเลยทำให้ดูแบบตาขาวมันเหลืองหรอเออเนี่ยมันก็เป็นสีนี้หมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแต่งหน้ากันซะหน่อยดีกว่าเนาะแน่นอนว่าเราต้องใส่ขนตานะThank you.
ยขึ้นอยู่นะว่าไปเขาสวยขึ้นไหมอ่ะทุกคนอุ้ยเปลี่ยนทรงผมให้เขาดีกว่าแต่เอาสีเดิมนี่แหละเอาสีชมพูแต่ว่าเอาทรงอะไรดีนะอยากให้เขามีความเป็นทรงผมแบบซิมอะ oh. แบบว่าไม่ใช่เป็นเส้นๆอะแต่ว่ามันจะเป็นออกเป็นก้อนๆอะบอกคิดว่าบอจะทำออกมาให้เขาแบบดูดีไม่ได้ซะแล้วแต่ก็ถือว่าแบบมาไกลมากนะคือผิวสีฟ้าทำให้ทุกอย่างมันเหลืองไปหมดเลยอะตาก็เหลืองฟันก็เหลืองโอเคเดี๋ยวเรามาดูโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะฝีมือการแปลงโฉมของปอใน Challenge Ugly to Beauty เขาสวยขึ้นไหมทุกคนว่ายังไงบ้างชอบหรือเปล่าบอกว่ามันสนุกดีนะเออแบบว่าเฮ้ยเราจะทำออกมาให้เขาสวยได้มั้ยนะแล้วเขาจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีสนุกดีชอบนะเอาละค่ะในวันนี้ปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย